ไหลแรงเท่ากับข่าวนี้แล้วค่ะข่าวลือที่ว่าเจนนี่เทียนเตรียมวิวาปลายปีนี้ค่ะมีความสุขดีค่ะอันนี้หวังไกลไหมคะไม่ขอยังไม่ตอบอะไรเหมือนกันค่ะแผนอนาคตคู่เจนนี่หอมไม่ตอบอะไรนะคะทุกคนแฮปปี้มีความสุขดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันไม่ดีเลยค่ะคราวก่อนเจอตัวไม้สุดแซ่บเจนนี่พูดคำเดียวว่าเจนนี่ไม่พูดถึงเรื่องรักครั้งใหม่และข่าวลือเตรียมวิวาฟันแลบกับเทรนเนอร์และดีเจหนุ่มรุ่นน้องมิกกี้นนท์อัมพาตณป้อมเพชรแต่ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ลือกันสะพัดว่าเจนนี่ได้เลิกวิวารอบ2แล้ววันที่18ตุลาคมนี้โดยจะจัดพิธีที่กรุงเทพก่อนไปฉลองแต่งงานแต่เป็นส่วนตัวที่เกาะสมุยในวันที่20ตุลาคมค่ะซึ่งว่าที่เจ้าสาวรอบ2ก็เตรียมไปตัดชุดกับแบรนด์ไทยที่รู้ระดับประเทศในสัปดาห์หน้านายเทนจึงต่อสายตรงถึงดร.สิริพรอัญพาสคุณแม่ของหนุ่มมิกกี้แต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะคุณแม่หนุ่มมิกกี้แค่บอกด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ตอนนี้ค่ะด้านคุณแม่ของสาวเจนนี่ก็เปิดใจกับสื่อว่ายังไม่รู้ข่าวเรื่องลูกสาวจะแต่งงานใหม่และขอให้รอฟังจากปากเจนนี่เองจะดีกว่าค่ะ